แต่คนอาจจะมองอย่างนี้ไงว่าโหเอากล่องไปวางในพิธีเอากล่องไปวางก็เหมาว่าเป็นปู่ขงหมดอย่างนี้หรือเปล่านี่ผมจะบอกว่าแค่หลวงปู่ชำเลืองมาแล้วจับสายสินเนี่ยผมก็ถือว่าขังแล้วจริงป่ะผมจะบอกให้นะณเวลานะผมเชื่อแบบนี้นะเชื่อแบบผมนะณเวลาที่หลวงปู่มีชีวิตอยู่หลวงปู่เมตตามากใครขออะไรก็ให้ท่านเป็นโพธิสัตว์ท่านให้แค่ในพิธีนั้นมีลมหายใจที่หลวงปู่หายใจอยู่ก็ขังแล้วคุณจะไปคิดอะไรถูกเปล่าท่านจับไตรสินนะท่านท่านพนมมืออ้าวอนุโมทนาอ้าวขังอ้าวเฮงอ้าวรวยนะลูกแค่นี้ก็ขังแล้วเพราะนั้นของที่หลวงปู่เสกทุกองค์ทุกอย่างทุกชิ้นผมเชื่อว่าขังหมดเพราะนั้นจะไปเลือกทำไมใครมีงบที่มันเยอะคุณก็ไปเล่นดิรุ่นคนนิยมบุตรสะพรมบุตรใช่ไหมยอดฉัตรอะไรเสมาอะไรกูก็เล่นไปคนที่งบน้อยหน่อยก็เล่นในตัวล่างหน่อยที่มันถูกหน่อยตัวองค์